นะครับผมเลี้ยงไก่ไข่เนี่ยผมเลี้ยงแบบอินทรีย์ผมไม่ให้หัวหารเลยไม่ให้ไม่มีนะครับผมเลี้ยงไก่มาเนี่ย2 ปีนะครับผมไม่ให้มันเลยนะครับผมให้แต่เฉพาะรำแล้วก็ในแดงนะครับใบผงชูรสเลี้ยงไก่ไข่ยังไงก็ไม่ประสบความสำเร็จหรอกเพราะว่าสู้ค่าหัวหารไม่ไหวนะครับผมอันนี้คือเป็นที่มาของคลิปนี้นะครับมีเพื่อนนะครับที่ทำข้อไก่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมลงทุนทำข้อไก่ทำอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วพอจะซื้อไก่ปรากฏว่าไปดูข้อมูลมาแล้วก็ตัดสินใจก็คือคล้ายๆก็ล้มเลิกดูแล้วว่ามันไม่คุ้มค่านะครับผมคราวนี้ผมอยากจะบอกนะครับผมว่าการที่เราจะทำอาชีพการเกษตรทุกอาชีพมันมีการลงทุนแต่ไก่เนี่ยการเลี้ยงไก่ไข่เนี่ยมันมีโอกาสในการที่เราจะสามารถที่จะสร้างอาหารได้เองนะครับผมถ้าเกิดว่าเป็นปลูกพืชก็คือเป็นสามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์ได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นการเลี้ยงไก่ไข่เราก็สามารถที่จะลดต้นทุนได้นะครับให้เรานะครับยึดหลักนะครับยึดหลักธรรมชาตินะครับผมเลี้ยงไก่ไข่เนี่ยผมเลี้ยงแบบอินทรีย์ผมไม่ให้หัวหารเลยไม่ให้ไม่มีนะครับผมเลี้ยงไก่มาเนี่ย2 ปีนะครับผมไม่ให้มันเลยนะครับผมให้แต่เฉพาะรำแล้วก็ในแดงนะครับใบผงชูรสนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วผมก็ได้กำไรอย่างมหาศาลแล้วก็ดีมากๆด้วยผมอยากให้เพื่อนๆนะครับผมที่คิดจะเลี้ยงไก่นะครับที่จะเลี้ยงไก่ไม่ว่าจะเป็นไก่เนื้อไก่พันไก่ไข่หรือไก่อะไรก็แล้วแต่นะครับผมให้เพื่อนๆทำนะครับข้อที่1 นะครับก็คือการปลูกนะครับการปลูกผักชะยาคะน้าเม็กซิกันนะครับผักชะยาคะน้าเม็กซิกันเนี่ยก็คือหรือต้นผงชูรสนะครับไก่มันจะกินดีมากนะครับมันก็กินเหมือนกับพืชกับผักเราทั่วๆไปมันกินเก่งนะครับเมื่อมันกินเก่งเราก็ปลูกสิครับปลูกให้เยอะที่สุดนะครับผมตอนนี้ของผมก็ร่วมจะ200อ่ะประมาณ200นะครับผมเพราะว่ามันคือการผลิตอาหารเองนะครับเราไม่จำเป็นต้องไปซื้อนะครับผมอันที่2นะครับอันที่2ที่เราต้องทำก็คือแหนแดงนะครับแหนแดงเนี่ยเราต้องทำให้มันมาตรฐานหน่อยถ้าเกิดว่าเป็นปูพลาสติกนะครับผมปูพลาสติกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาเรียกว่าแมงกะชอนนะครับพออากาศมันเย็นในช่วงหน้าหนาวเนี่ยหนาวกับแรงเนี่ยแมงกะชอนถ้าเกิดมันบินมาเนี่ยมันจะมุดเข้าไปข้างล่างนะครับแล้วมันจะเจาะทะลุผ้ายางนะครับผ้าดับเนี่ยทะลุขาดทำให้คนที่เลี้ยงแหนแดงโดยใช้วิธีการปูผ้ายางเนี่ยผ้ายางดำเนี่ยก็คือไปไม่รอดนะครับมันรั่วนะครับมันก็เกิดความเสียหายนะครับมันก็ซ่อมไม่ได้ด้วยผมแนะนำก็คือว่าถ้าเกิดว่าไม่ทำเป็นรางปูนไม่ทำเป็นรางปูนยาวแล้วก็เพาะในนั้นเลยนะครับหรือจะทำแบบผมก็ได้ก็คือใช้แบบกะละมังนะครับกะละมังกระเพาะมันก็เก็บทำความสะอาดง่ายถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้เราก็ไปก็คือเอาไปทำเป็นอย่างอื่นก็ได้ด้วยกะละมังมันก็จะสะดวกนะครับส่วนตัวผมใช้กะละมังส่วนตัวที่3นะครับอันนี้ก็คือตัวที่3ก็คือแมลงวันลายนะครับแมลงวันลายเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของโปรตีนแล้วเศษอาหารเศษอะไรแทนที่เราจะเอามาให้ไก่กินซึ่งมันสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดโรคแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาเศษอาหารที่เราหามาได้อะไรต่างๆเนี่ยมาด้วยของเน่าของเสียเนี่ยนะครับมารีไซเคิลโดยใช้แมลงวันลายการเพาะขึ้นมาเยอะๆเยอะๆเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นการสร้างอาหารสร้างโปรตีนให้กับไก่เราได้เป็นอย่างมากไม่ต้องพึ่งพาเกี่ยวกับเรื่องของหัวหารเลยนะครับแค่3ตัวนี้เราก็สามารถที่จะเลี้ยงไก่ได้อย่างสบายๆนะครับผมเล็กอย่างหนึ่งนะครับอย่าคิดแค่ทำเล่นๆอย่าคิดแค่ทำเล่นๆคุณต้องทำจริงจังคุณต้องมั่นใจคุณต้องปลูกนะครับคุณต้องปลูกผักชะยาให้เยอะคุณต้องเพาะแหนแดงให้เยอะแมลงวันลายนะครับผมหรือแล้วก็ตัวสุดท้ายคือตัวที่4นะครับที่อยากแนะนำก็คือไส้เดือนนะครับไส้เดือนเราก็ต้องเพาะด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเรามี4ตัวเนี้ยก็คือเป็นสัตว์เป็นแมลงที่โปรตีนมันค่อนข้างสูงก็คือ2ตัวก็คือแมลงวันลายแล้วก็ไส้เดือนนะครับอันนี้ก็เรียกว่าสุดยอดสุดโต่งแล้วอีกอย่างพวกเนี้ยเราลงทุนแค่ครั้งเดียวนะครับมันแพร่มันขยายพันธุ์ได้อย่างจำนวนมากเยอะแยะมากมายนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดถูกใจก็อย่าลืมกดติดตามต้องกล้าฟาร์มด้วยนะครับผมแล้วก็สนใจถ้าเกิดเกี่ยวกับตู้ฟักไข่ผมก็มีตู้ฟักไข่ไว้จำหน่ายสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับฟักดีฟักง่ายอีกแล้วนะครับตู้ฟักไข่ต้องกล้าฟาร์มแบบไม่ต้องกับไข่เลยนี่เป็นตู้ฟักไข่ขนาด50ฟองนะครับแบบนี้ไม่ต้องกับไข่เลยนะครับผมแล้วก็น้ำเนี่ยในระบบน้ำเนี่ย
ในการเติมน้ำนะครับ 5-7 วันครับถึงต้องครั้งหนึ่งนะครับผมสบายมากคือ 5-7 วันเราสามารถที่จะไปธุระอะไรได้เลยนะครับไข่ก็ไม่จำเป็นต้องกลับแค่วางลงไปเฉยๆมันก็ฟัก